สวัสดีมากครับมาพูดถึงศึกท้ายตารางกันบ้างคืนวันเสาร์ที่20พฤษภาคมนี้3ทุ่มทีมหมาป่าซ่อนรูปวูฟแฮมตันจะเปิดบ้านต้อนรับขนมหวานกรุบกรอบเอฟเวอร์ตันทีมเจ้าบ้านนั้นรอดพ้นโซนตกชั้นเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับแข่ง36นัดมี40คะแนนยึดทุ่งหญ้าอันดับที่13เป็นที่หมายเรียกได้ว่าหายใจคล่องปอดซึ่งฟอร์ม5นัดหลังก็ใช่ว่าจะสวยหรูอะไรเพราะทำได้6คะแนนและเททิ้งไปซะเยอะเลยมีความหวังจะขยับขึ้นมาในอันดับที่11ได้แต่ถามหน่อยเฮ้อส่วนฝั่งเอฟเวอร์ตันมองตรงว่าน่าเป็นห่วงชิหายเลยครับอยู่เหนือโซนตกชั้นแค่แต้มเดียวโดยมี32แต้มจาก36นัดนี่มึงเล่นบอลหรือเปิดโรงทานวะเนี่ย5นัดล่าสุดก็ห่วยแตกแจกแต้มชนะแค่นัดเดียวไม่เหลียวหลังงานนี้ทำไมเติมของมีสิทธิ์ลงไปนอนจองศาลา3ให้หลวงเจ๊หามเข้าเตาอย่างแน่นวลเพราะงั้นยังไงนัดนี้ต้อง3แต้มเต็มนะขอรับพระเดชพระคุณท่านสรุปผลรวมด้วยฟอร์มอันดับมันหมองและไหทองคำของผู้เป็นเจ้านายต่างฝ่ายต่างมีเปอร์เซ็นต์ชนะที่ 36% และเสมอกันที่ 28% หากทอฟฟี่อยากล็อบบี้กับหมาป่าให้นั่งเครื่องมาดูงานที่รัฐสภาเมืองไทยได้เลยนะครับรับรองว่างานละเอียดอ่ะฮิอ่ะฮิ